เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่10ถ้วยนะคะตอนนี้นะคะความการเงินของคุณนะคะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โอเคนะคะการเงินก็ไหลคล่องขึ้นนะคะ10ถ้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีเงินเข้ามาใช้จ่ายหมุนเวียนนะคะทำให้มีความสุขนะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะคนว่างงานนะคะก็จะได้ช่องทางทำมาหากินนะคะหรือได้งานได้การนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งนะคะได้ปรับเงินเดือนนะคะคนรับราชการนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปอยู่ในจุดที่เราขอย้ายอย่างนี้นะคะย้ายกับภูมิลำเนานะคะหรือย้ายกับตรงที่เราอยากจะย้ายนะคะอยู่ในหน่วยงานที่เราเหมือนอยากจะย้ายไปอย่างนี้นะคะรอคอยตั้งนานนะคะตอนนี้ก็จะได้โยกย้ายแล้วนะคะหรือบางคนอาจได้ย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ๆนะคะแต่แม่ขุนทองจะบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้นะคะนําพาในสิ่งที่ดีมาให้เราเช่นมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะถ้าโยกย้ายกับภูมิลำเนาก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่คาดหวังที่จะรับราชการนะคะเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะทำงานมาหลายปีแล้วนะคะยังไงก็จะสอบเข้ารับราชการได้นะคะสำหรับคนที่น้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะน้องๆสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะถือว่าไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชานะคะถือว่าคุณมีความมั่นคงขึ้นนะคะสำหรับคนที่รอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะคุณก็จะได้เงินก้อนมาใช้จ่ายแล้วนะคะหรือมาลงทุนอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนลงทุนเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันความงามเปิดโรงงานนะคะเปิดร้านอาหารอะไรจิปาถะนะคะเปิดแล้วแต่ว่าใครอยากจะเปิดธุรกิจอะไรนะคะก็จะมีความมั่นคงนะคะใกล้จะได้เปิดแล้วนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าการเปิดก็มีกำไรงามอย่างนี้นะคะถือว่ามีความมั่นคงในชีวิตนะคะมีอาชีพเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะไม่ว่างานเอกชนหรืองานรับราชการอย่างนี้นะคะอาจจะสอบแข่งขันสอบผ่านอย่างนี้นะคะสอบได้รับการเป็นข้าราชการนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศหรือทำงานบริษัทต่างชาตินะคะหรือต้องไปดูงานต่างประเทศนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะโดยเฉพาะรับราชการทหารตำรวจนะคะหรือรับราชการทั่วไปนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะรับหน้าที่นะคะไปรับตำแหน่งอย่างนี้นะคะที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีความก้าวหน้าในงานในอนาคตนะคะถือว่าการโยกย้ายครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ย้ายก็อาจจะเลื่อนขั้นทีเดียว2ขั้นนะคะหรือปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นระดับผู้บริหารอย่างนี้นะคะเจ้ากรมเจ้ากองอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนที่คาดหวังอยากสอบเข้าเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะคุณก็จะสอบได้แล้วนะคะโดยเฉพาะข้าราชการในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนี้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะได้ไพ่ราชาคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะก็มีความสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะมีความก้าวหน้านะคะแอดไวเซอร์ก็ให้คำแนะนำดีนะคะให้เราปรับปรุงแก้ไขจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะถือว่าคุณจะมีความสำเร็จในเรื่องการรอคอยเช่นว่ารอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะคุณก็จะได้เงินมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินตกเบิกนะคะเงินที่เขาจะมาใช้หนี้คุณรอคอยเงินก้อนอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะหรือบางคนขายทรัพย์สินบ้านรถที่ดินอย่างนี้นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ขายได้แล้วนะคะรวมทั้งค่าในหน้าต่างๆนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะรอคอยข่าวในเรื่องของงานมานานนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีแล้วนะคะรวมทั้งพบช่องทางทำมาหากินนะคะที่ทำให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะคนทำงานประจำอยู่นะคะยังไงคุณก็ต้องได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนนะคะรอคอยนิดนึงนะคะได้เลื่อนแน่นอนนะคะหลังจากที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนี้นะคะสำหรับข้าราชการนะคะ
คุณอาจจะได้ย้ายไปรับตำแหน่งที่บ้านเกิดอย่างนี้นะคะย้ายกลับภูมิลำเนานะคะขอย้ายไปที่ไหนคุณก็จะได้ย้ายสมดังปรารถนาหลังจากที่คุณรอคอยมานานนะคะการโยกย้ายครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าที่การงานนะคะในอนาคตเราให้มีความก้าวหน้านะคะหรือคุณอาจจะได้ทุนศึกษาต่ออย่างนี้นะคะก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบเช่นกันนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในตอนแรกๆนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะคนที่อยากสอบเข้ารับราชการนะคะสำหรับคนที่เป็นทำงานเกี่ยวกับข้าราชการอยู่แล้วนะคะแต่อยากสอบเป็นข้าราชการเต็มตัวอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีแล้วนะคะไม่นานนี้นะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือหรือติวนะคะก็คือติวข้อสอบเก่าๆอย่างนี้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจยังไงถึงจังหวะที่คุณต้องได้รับราชการแน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะทั้งภาวะการเงินการงานแล้วก็การเรียนนะคะสำหรับเงินก้อนที่คุณรอคอยนะคะคุณก็จะได้มาแล้วนะคะไม่ว่าเงินจากการเงินก้อนนะคะไม่ว่าจากทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะหรือเป็นในหน้าอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้เงินแล้วนะคะสำหรับคนว่างงานคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของช่องทางนะคะทำมาหากินที่ได้กำไรงามๆนะคะหรือคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะคุณจะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะรายได้ดีนะคะตำแหน่งที่แบบว่าทำให้คุณพอใจอย่างนี้นะคะสำหรับข้าราชการนะคะคุณได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือปรับทีเดียว2ขั้นนะคะปรับเลื่อนตำแหน่งได้ขั้นทีเดียว2ขั้นนะคะหรือยกย้ายเปลี่ยนแปลงยกย้ายกลับภูมิลำเนานะคะหรือย้ายไปในที่ที่เราต้องการโยกย้ายนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีได้ย้ายแน่นอนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราอย่างนี้นะคะช่วยเหลือให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะคะการโยกย้ายครั้งนี้ก็นำพาซึ่งความก้าวหน้ามาสู่เราอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะคุณก็จะสอบได้แน่นอนนะคะสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีมากนะคะราชาถือเหรียญคุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะรวมทั้งโปรเจกต์จบด้วยนะคะอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขสักรอบ2รอบอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะผ่านพ้นด้วยดีนะคะไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะน้องบางคนจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะอย่างเงี้ยนะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะคุณก็จะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่พระนะคะไพ่สังฆราชนะคะถือว่าคุณมีข่าวดีในทุกเรื่องนะคะในเรื่องการเงินนะคะถ้าคุณขาดเหลือเรื่องเงินคุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะคะคอยช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเรานะคะอย่างนี้นะคะหรือเทวดาช่วยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะคะหรือคนที่อยากรับราชการนะคะอยากสอบเข้าเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะให้คุณขอพรจากพระที่คุณนับถือนะคะท่านก็จะช่วยเหลือคุณนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคแล้วเป็นจังหวะที่คุณจะต้องสอบได้นะคะตอนนี้ยังไงคุณได้แน่นอนสำเร็จสมหวังนะคะนี่นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะจะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าคุณจะได้งานในประเทศหรือต่างประเทศนี้นะคะคุณก็จะได้เกณฑ์ที่จะได้ทำงานแล้วอย่างนี้นะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะหรือไปดูงานต่างประเทศอย่างนี้นะคะสำหรับข้าราชการนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะที่คุณอยากจะย้ายคุณก็ได้ย้ายอย่างนี้นะคะดำใจที่คุณปรารถนาแล้วมีความก้าวหน้าด้วยนะคะหรือคุณทำงานไม่ได้มีเกณฑ์โยกย้ายนะคะคุณก็จะได้ปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะในตำแหน่งที่สูงขึ้นทำให้มีขวัญกำลังใจในการทำงานนี้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะไพ่พระนี้นะคะเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียนจบตอนนี้นะคะทำโปรเจกต์จบก็จบสมหวังแน่นอนนะคะเพราะคุณเป็นคนเรียนดีนะคะแถมจะต้องได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะปริญญาเอกปริญญาโทอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณน้องๆที่เรียนอยู่ยังไม่จบเกณฑ์ยังไม่ได้จบอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะสอบผลการเรียนออกมาดีมากๆอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนที่คาดหวังเกียรตินิยมในอนาคตนะคะ
แม่ขุนทองจะบอกว่าน้องได้แน่นอนนะคะเกียรตินิยมนะคะหรือสอบชิงทุนนะคะสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะน้องไงคุณก็จะสอบได้นะคะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างนี้นะคะหรือเพิ่มสกิลในเรื่องของภาษานะคะไปเรียนในช่วงของซัมเมอร์นะคะคุณได้ไปแน่นอนนะคะเลยมีความสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะได้เงินก้อนใหญ่มานะคะจากการขายทรัพย์สินของคุณนะคะหรือจากการที่เป็นในหน้าค่ะสังหาริมทรัพย์นะคะคุณก็จะมีโชคเข้ามานะคะหรือมีโชคจากการเสี่ยงนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะสำหรับการเงินนะคะคนที่ค้าขายก็มีกำไรงามอย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะมีช่องทางลู่ทางทำมาหากินนะคะที่ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำอย่างนี้นะคะหรือได้งานที่ดีอย่างนี้นะคะได้เงินเดือนดีอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ได้ปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะหรือถ้าจะเปลี่ยนงานนะคะคุณก็จะได้งานที่ดีกว่าเดิมนะคะได้เงินเดือนสูงกว่าอย่างนี้นะคะคนรับราชการนะคะก็มีเกณฑ์ดีได้ปรับเลื่อนขั้น2ขั้นทีเดียวอย่างนี้นะคะหรือบางคนอยากสอบเข้าเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะก็จะมีข่าวดีแล้วนะคะอาจจะเสียเงินเสียทองกับการติวหรือซื้อหนังสือมาอ่านนี้นะคะก็ทุ่มจัดเต็มไปเลยนะคะเพราะมีข่าวดีแน่นอนนะคะหรือบางคนอยากย้ายกับภูมิลำเนาของตัวเองนะคะก็จะมีเกณฑ์โยกย้ายแล้วนะคะเพราะย้ายมาหลายที่ก็ใกล้บ้านเข้าไปทุกทีนะคะตอนนี้ก็ได้ย้ายแน่นอนแถมมีความก้าวหน้าในการในเรื่องการงานในอนาคตนะคะหลังจากการโยกย้ายแล้วนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของภาวะการเรียนนิดนึงนะคะแต่จากนี้ไปน้องๆก็ผลการเรียนออกมาดีมากๆนะคะรวมทั้งโปรเจกต์ด้วยนะคะน้องๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายรอบบางคนอาจจะทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาทำเดียวอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็ได้รับการอนุมัติจากแอดไวเซอร์แน่นอนนะคะตั้งใจสำเร็จสมหวังแน่นอนนะคะจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ดิเมจิเชียนนะคะไพ่เมจิกนี้นะคะก็ถือว่าคุณจะได้อะไรแบบไม่คาดฝันนะคะบางคนรอคอยเงินก้อนรอคอยเงินตกเบิกเงี้ยนะคะคุณก็จะได้มาแล้วนะคะแบบคุณไม่คาดหวังไม่คาดฝันด้วยนะคะอย่างนี้นะคะหวังมานานก็ไม่ได้จนเลิกหวังแล้วเงี้ยนะคะอยู่ๆก็จะมีเงินเข้ามาอย่างนี้นะคะไม่ว่าจากการเสี่ยงจากการขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะจากการเป็นในหน้าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานแบบไม่คาดฝันนะคะทั้งที่คุณถอดใจแล้วนะคะคนทำงานประจำก็เช่นกันนะคะคิดว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งหลายรอบจนท้อแท้แล้วอยากจะออกจากงานแล้วนะคะไม่อยากรอแล้วนะคะอยู่ดีๆคุณก็ได้ปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะแบบไม่คาดฝันนะคะคนรับราชการก็เช่นกันนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเลื่อนตำแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้าด้วยนะคะในงานในอนาคตนะคะคนที่อยากสอบเป็นข้าราชการเต็มตัวนะคะแบบเราก็สอบไปแบบไม่คาดหวังนะคะพอสอบหลายรอบก็ไม่มีเกณฑ์ได้นะคะไม่ได้สักทีแต่คราวนี้ก็ได้แบบไม่คาดฝันนะคะมันเป็นเคล็ดของเมจิเชียนนะคะก็คือห้ามนั่งหวังค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้อย่างนี้นะคะมันจะช้าออกไปนะคะถ้าเราทำเป็นลืมนะคะตั้งใจทำในสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งคาดหวังอะไรมันคาดหวังในใจก็พอนะคะไม่ต้องไปนั่งเฝ้านั่งรออย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะได้เร็วๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้านั่งหวังนั่งรอมันจะช้าออกไปนะคะมันเป็นเคล็ดของไพ่เมจิเชียนนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาแบบไม่คาดคิดนะคะแบบดีมากๆนะคะรวมทั้งโปรเจกต์เช่นกันนะคะโดนคอมเมนต์แบบแรงๆนะคะคิดว่ากูไม่รอดแน่ๆนะคะแต่ยังไงก็รอดแน่นอนนะคะถือว่าจบสมหวังแน่นอนนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหารือแม่ขุนทองไม่ต้องเกรงใจนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะ